ผ่นดินลาวอยู่มีข้าพเจ้าอยู่ว่าตัวผู้นี้บ่มีความหมายไปลงพวกต่างประเทศที่เขาพระเจ้าเป็นคนลาวโอ้ประเทศเจ้านี่เนาะทุกคนหมู่ในอาณาจักรทั่วโลกประเทศการเนาะคอมมูนิสต์เนาะไปสิดีใจไหมบ่แน่นอนทุกคนก็ต้องการให้ประเทศเรามีประชาธิปไตยมีเอกราชไม่ควรมากของคนลาวทุกคนซะนะขอแจ้งให้พวกท่านทราบว่าที่มาของข้าพเจ้าเองสันเราขออภัยขออธิบายสันเรื่องอื่นข้าพเจ้าคือว่าเม็ดการหาเสร็จกันเพื่อทำลายกันซื่อโอ้ข้าพเจ้าก็ดีมุ่งดีใจที่ว่าดร.สุพจน์ดร.อัลลาเราขอแต่ขอแต่สุพจน์สุพจน์มันลืมบ้างว่าดร.อัลลาพุทธรได้บอกว่านี่ข้าพเจ้าดีใจข้าพเจ้าพุทธโอกาสได้บอกจับเชือกบางคนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ครับจะว่าเป็นคอมมิวนิสต์ดีเลยนี่คอมมิวนิสต์มาพาต่อสู้คอมมิวนิสต์นี่มันจะเคยดีหรออันนั้นแล้วเขาจะว่าบางคนว่าคอมมิวนิสต์เอามันไหนจะมาตักอันนี้ไหนแต่ว่าเรื่องเสียสละนี่ครับจะสนับสนุนกันเองเสียสละนี่เลือกกันอยู่อันนั้น2009อยู่อันนั้นเป็นจริงครับยังเป็นผู้เป็นประธานกองประชุมคนหันตาหนาทุกประเทศอยู่ในนั้นแหละขับเจ้าเข้ามาบอกว่าอาณาพุทธต่างหนาประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้เข้ามาขับเจ้าเส้นตัวนั้นเข้าไปของหนึ่งต่างหากแบ่งหน้าที่กันให้เป็นประธานอากาศซะโออยู่ใกล้เลยใกล้บ้านใกล้เมืองหลายเดินมาเรื่อยๆก็บอกเป็นที่ทุกสตรีเขียวว่าให้ขับเจ้าเราต้องทำไรเป็นสร้างว่าฉันเป็นประธานพันธมิตรประชาธิปไตยขับเจ้าบอกเป็นยังไงกันได้ดอกอันนี้นะแต่ว่าอยู่ในแคนาดามันบ่แม่นบ่อนที่ต่อสู้เด้บ่หลักการต่อสู้ของอันน่ะก็เหลืองอันน่ะประชาธิปไตยหรือเอกราชของประเทศอื่นมันบ่อยู่ในแคนาดาเพราะฉะนั้นครับเจ้าเป็นนั้นเขาจะก็ได้แลกเป็นบ่ฟังเรื่อยๆแล้วว่ามันบ่ถึกบ่แม่นบ่มีความสามารถเขียออกว่าเราไปต้องเรื่องอันน่ะเดชอันนั้นก็ไม่ได้ไปสติปอดบ่แม่นอันไหนลูกร้านคนไหนน่าจะประซักเอามาใส่เรากับความหูกับขาดเขินความมันความสมาร์ทความเพียรพอแล้วก็เป็นเศร้าหนุ่มหลายเห็นบ่ได้ขาออกไปซ้ำเลยวันนี้เอามาใส่มังฝรั่งมังฝรั่งมาใส่กันนะคำสอนสันนิษฐานเอามาใส่โอ้อันนี้สุขภาพก็บ่ได้แล้วก็จะให้เขาอาเจ้าเขาได้สูงคือบ่ได้นะผมว่าไปเลยสี่เลยนี่วันนี้ผู้เสียหายตกสินใช่ไหมเยอรมันโอ้โหผู้เสียหายตกสินตกสินเช่นก่อนตกสินนี่ก็บ่แม่นบอลเท่าไรได้ยอมในการนี่เห็นบ่มันก็บ่แม่นบอลเท่าไรที่ว่านี่ที่ว่าจะไปต่อสู้แท้ๆนี่มันก็ยากที่ว่าตกสินปัจจุบันเนี่ยเพิ่นก็บ่ได้อยู่ในคณะกรรมการแต่ว่าเพิ่นก็เป็นที่ปรึกษาสูงสุดแล้วก็เพิ่นก็เฮ็ดเรียนนั่นอยู่เรื่อยๆตกแล้วได้ตกก็จะยังอยู่ในดุษฎีบนฟอนครับเจ้าบอกว่าดุษฎีบนฟอนว่าให้เจ้าได้บอกว่าอย่างมันแต่งตามเจ้านี่รถบัดเดียวเพิ่นก็บ่ได้ออกก็บ่ได้คัดค้านเด้อแล้วก็บ่ได้ออกว่าให้ออกความคิดความเห็นอีหยังจักได้นะหมายว่าบังคับเอาแหละอันน่ะ2009อันน่ะบังคับเพิ่นละเพิ่นกับคนกับผู้อ้าวก็จำได้ว่าจังได๋กับบัตรเมืองว่าจังซั่นกันพรรคจังซั่นแหละอันนั้นถึงจะได้เจ้าหักไปก่อนชุดหนึ่งอับไปแล้วพอมีที่เกี่ยวมีที่2ปีเนี่ยครับจะเป็นพรรคนู่นมันออกมา2ปีบัตร2ปีมาไปเรื่องไปใส่ล่ะเพิ่นจะตั้งอยู่กองประชุมอยู่ในออสเตรเลียบรรยากาศเป็นผู้นาหักพละก็มีงานเลือกตั้งอีกเป็นความยามเลือกตั้งเลยพอยังรับเมื่อ2ปีเพิ่นก็ไปเลือกตั้งสมรานี่นะก็สิแต่มันละอเมริกาให้ไปแล้วก็สิสมไปบ่ได้ซะถึงเขาของหมอตอนนั้นเลยไปบ่ได้คนก็ได้สุขดีไปหั่นน่ะระวังไปเพิ่นแล้วก็ไปคําแบบนี้คือเขาเนี่ยแล้วก็ไปเกี่ยวมันทุกคนพอได้กับมันก็มีคนเขาไปสมัครผู้ใหม่ก็ว่าขอฟังไปหน่อยนึงก่อนคําสิตกใส่หน้ากากเพิ่นก็จะมาจังซี่เรื่อยๆบ่ได้นะนี่ก็เพิ่นก็มาก็สักก่อนไปนะสองคนที่เป็นพ่อไปอยู่อันนาลาสเวกัสก็ไปแล้วนี่บอกไปหาเงินแดกไปนึกว่าจะได้เงินค่าปีก็เพียงไปครับไปซอยนำค่าไฟเขาแล้วแกล้งซอยเองอันเพราะฉะนั้นจึงว่า
เชื่อที่สองก็ต้องเสนอตัวบุตรทอนเองบอกมีทางออกแล้วผู้ที่เห็นห่วงน้องตาบุตรทอนเนี่ยนะครับเจ้าวันชิเป็นเขาไม่ได้เป็นยังกระตามเบิ้งผู้ที่เห็นเวียกห่วงเนี่ยคือข้าพเจ้านี่มันก็บ่แม่นนะก็เป็นบ่แม่นอย่างเราชิเป็นก็ไม่ได้ยังกระยาเลยข้าพเจ้าก็บ่แม่นกันนะคนนะข้าราชการสั่นหน่อยเลยข้าพเจ้าเห็นนั่นแหละอยู่กระทรวงศึกษาข้าพเจ้าเป็นข้าราชการสั่นเอกสั่นโซงทุกข้าพเจ้าเห็นแล้วยังกะเห็นอยู่สถานทูตต่างหลายบ่อนโอ้ประทุนเป็นทุนมาอะไรนี่กับให้มาด่านนะการนานาประเสริฐพัฒนาประเทศเขาก็อาศัยคนเรียกคนชราของพ่อเอาออกดึงไปอยู่ออสเตรเลียก็ได้ทั้งไทยกับผมเอาคนสองคนสามคนอะไรบ้านผู้ที่สามดรสิงห์ออกก็บ่ได้จะออกก็ต้องมาให้ดีเดียวกับเขาอยู่ดร.สิงห์ก็เป็นข้าราชการสูงของสาภาษาศาสตร์เลยจบดร.อีโคโนมีเลยดร.สิริเกณฑ์เลยพันกันบอกว่าพันจะออกเลยพันกันมองพันกันก็สวยกันสิเลยเอ็นบอกมีแต่ผู้สำคัญอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะออกไปโรเล่หรืออะไรเพราะว่านานๆเราล้างคนก็ว่าโอ้พวกนี้ก็จ้างได้อยู่ลุ่มคุกคานี่เลยเนี่ยนานๆพันธมิตรนี่ก็ไรแต่ว่าไปบ่อนใดคือว่าไปประชุมบ่อนอื่นกันนะผู้ที่บ่มีเงินเพิ่นก็เสียเลยขาเขานอนเพิ่นก็เอาเงินเพิ่นเสียเลยสังคมมีเหตุการณ์อันสั่นสูงในกระดาษเป็นนายเป็นอาชีพบุรีหนึ่งในยุคมอกอะไรพวกนั้นผู้สนับสนุนมีท่านเป็นข้อขอดใส่เนี่ยบ่ได้เอาไว้ห้ามเลยนี่เลยผู้สนับสนุนจึงว่าเป็นก็เป็นก็เป็นดีก็เป็นสวยก็เป็นการดีสุดผู้สนับสนุนจึงว่าครับจะว่าเรื่องท่านก็เป็นชีวิตพัฒนาไปเห็นเด้ออันนี้เลยจะมาเชิญทุกคนเข้ามาในองค์การตัวนี้มาช่วยอยู่ในองค์การตัวนี้ขั้นว่าเธอหนานะพอได้เตี้ยนนะพอได้เตี้ยนจะเป็นประธานนะก็เลือกมีสมองดีมีความมักอยากเป็นประธานพัฒนิตก็เอาลงเด้ประธานคือคณะเฮานี่นะว่าหน้าพรรคต่างๆเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในนี้เลือกโอ้ผัดโต๊ะผู้อื่นผัดกระหม่อมกระเทียมให้นะพอปัจจุบันนี้โอ้เหลือพิมพ์เสียพิมพ์ซ้อมไม่ยั้งก็โมเมนต์นั้นหน่อยได้เป็นเห็นเสียงอะไรนี่นะแต่ต้องจะมาสั่งเสียงทุกคนก็สั่งเสียงในที่เห็นเรียนดังนี้พอแคนาดาก็เข้าแล้วอเมริกาก็เข้าแล้วออสเตรเลียก็เข้าแล้วเมืองฝรั่งก็เข้าแล้วเมืองฝรั่งก็เป็นวันใดก็มานานๆรัฐบาลอุ่นก็เป็นสารวัตรทหารโอ้ใช่ไหมเห็นดังนี้ก็บ่ได้เลยพอสนั่นจะว่าดร.บุญพรนี่แล้วพอสนั่นจะว่าเทพยุให้เอาไว้อยู่เป็นรบพลเอาไว้ยุโรปเป็นจังหวัยสภายุโรปน่ะบอนที่ว่าเฮาเบาได้เขาเจ้าฟังเขาเจ้าเฮ็ดปฏิบัตินําแล้วเพิ่นนี่แล้วก็พนาตัวนาคูเปอร์พาไปสาธารณสุขหน้าต่อหน้านะบ่ให้ปากกันน่ะเขาเจ้ามา13คนเฮาก็มี7คนเฮาก็มีเว้าคืออันน่ะต้องก็ได้เตรียมกันเพิ่นเลย5คนบ่9คนเฮาก็เฮาเว้าเพิ่นแหละพวกนี้มันเป็นพวกสุราตะร้องเว้าอย่างเต็มๆนี่แหละสอนราดบางหลวงให้ท่านให้ประชาชนทุกอย่างแม่นมาได้ยังนั่นแล้วผู้ที่ฟังนั้นมันเป็นแม่นแต่นาดขนาดขันดร.กฎหมายมาได้เขาชอบมาฟังพวกนั้นคือเป็นพวกเราเลยนะเขาชอบทุกคนบาดแล้วมือต่อมาเขาชอบผู้ใหญ่ถามเขาผู้ใหญ่ต่อสู้กับเขาเขาผู้ใหญ่ต่อสู้กับเขามือต่อมาเป็นหนักเทเขาชอบบอกให้เขาชอบมาบอกเขาก็ฟังเขาก็บนต่อสู้ก็จะบ่ให้มีเทียงกันบ่ทำกันนะกับหมายว่าขั้นที่หนึ่งขั้นแรกที่ว่าองค์การนานาสาภาพบัวแล้วแต่มาที่นี่สาธารณสัตว์กับบัวแล้วว่าด่านชิดมนุษย์แดด่านUNDP แดHuman Rights แดAmnesty International แดเขาไปพูดกันในผลได้อยู่ในสาธารณสัตว์ถึงคนหลายเขาก็ได้หน่อยแล้วแล้วก็มาแล้วเขายังมีเวลาไปด่าสถานทูตย้อนอีกด่าเลยกันย้อนอีกด่าพวกเวียดนามย้อนอีกเอาเวลานั้นกูห่มอยู่เขาก็มูฟสับง่ายหมดอยู่เลยถ้าว่าเขาไม่ได้ยินกันกล่องเขานี่เห็นแหละเขาจะไปใส่ยูทูบเขาจะได้เห็นด้วยอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าให้ไว้วางใจแกขนาดครับจ้ะมีแต่นะผู้ที่มีความสนิทสนานมันมาเห็นเรื่องอยู่เลยเขาจะได้อะไรเรื่องนี้มาซอยแผ่นดีพอเขาก็เป็นอันเป็นเผาใหญ่ได้นั่นแหละผมก็สนับสนุนว่าไอ้ไว้เดี๋ยวเสียใจ
ขอบใจเนาะอันนั้นขออภัยที่ว่าได้ญาติเวลาพวกท่านเนาะเข้าเห็นมาบ้างได้นึกเพื่อคงกระจ่างแจ้งก่อนเฮาสิตัดสินใจว่าสิม่วงมือกันประสานงานกันได้บ่เฮาก็ต้องมีมีอย่างน้อยก็ต้องมูที่มาเข้าใจกันซะก่อนเนาะซั่นก็สิสงสัยกันอยู่แข้งหน้าแข้งหลังฟังเขาเจ้าว่าฟังมือก็เลยบ่อยากเฮ็ดหยังสุดท้ายบ่เกิดหยังนะข้าพเจ้าอยากขอเวลาอีกจัก 5 นาทีกล่าวว่าผ่านมานี่เรียกพิพัฒน์ทุกท่านเฮาไปเคลื่อนไหวทางสากลไปฮอดสายแล้วย่อๆเพื่อว่าให้พวกท่านเวลาไปรับประทานอาหารเพลแล้วจะมาฟังท่านกูเปอร์เว้าหันแล้วจากนั้นเฮาเข้ามาฮอบ 2 สากลเขาเว้าหยังแดงและเฮาเห็นว่าเฮาจะต้องเฮ็ดหยังแดงเนาะฉะนั้นขอข้าพเจ้าขอกล่าวซิอันที่หนึ่งว่าเรื่องสร้างภาษาศาสตร์คือได้กล่าวไปก่อนเมื่อก่อนได้ว่าสเกดูลนี่จะใครเว้าก่อนแรงอาจารย์อันนั้นมีโอกาสหลายมื้อแรงมีโอกาสหลายแต่วันนี้ก็มีผมสําคัญก็มีคนเฮาสิเริ่มสิเข้ากันนี่มีคนสําคัญ2คนที่ข้าพเจ้าที่มีสเกดูลที่เว้าแม่นผู้ต่างมาจาก พันธมิตรร้องประธานจากกูเสียนี่เพิ่นเอาบ่หลายเพราะฉะนั้นเป็น4 2นิ้วเพิ่นอันนี้มันเป็น2คูณ10เลยบ่ครับอ่ะซักกันขอเสื้อซึ้งเจ้าท่านเจ้าอาก็มีในสเกดูลแล้วก็ท่านสมต่างโซนก็มีสเกดูลสิเว้ากันตอนบ่ายก็จะขอให้เกียรติท่านอาจารย์สมนาทีเนาะผมเพิ่นบอกมาเลยโอเคขอบคุณได้รับด้วยหลายๆขอโทษหลายเนาะค่อยๆเข้าใจเป็นที่ขอบคุณกัน ขอโทษอยากว่าตื่นมันที่ทุกท่านท่านเฝ้าแล้วไปพบคันหลวงใหญ่สร้างประสาทเนาะข้าพเจ้าได้เสนอนําคันหลวงใหญ่ว่าอันรัฐสหรัฐจะมีอนุกรรมการหนึ่งสิเฮ็ดเรียกกับลาวเองนะแต่ว่าลาวว่าแต่ต่อไปเรื่องสิทธิมนุษย์ต่างๆนี่นะว่าจะมีการพัวพันกัน กับสหรัฐทางคอมมิตี้ของสหรัฐนี่เนาะสหรัฐนี่ถ้าการจัดตั้งหลายเข้ามานี่นะเฮาจะได้เฮ็ดเรียกมันกันเต็มที่เพราะว่าจะข้าหลวงใหญ่สร้างประสาทสิทธิมนุษย์นี่รับแล้วสิเฮ็ดเรียกร่วมกับอนุกรรมการอันนี้ยังเนาะอันนี้เลยจังว่ามันเป็นข่าวดีบ่แม่นว่าเว้าไปแล้วแล้วไปเมื่อนอนฝันบ่แม่นเด้อันนี้แม่นสิเฮ็ดเรียกมันกันต่อไปเด้อนี่เด้อขอพระเจ้าท่านน่ะขอพระเจ้าปิ้งๆ หมอสอนนาทีที่นาทีครึ่งโอ้มีระเบียบเรียบร้อยดีโอเคผมเองครับย้อนความคือตื่นเรื่องนั้นการเบ้านี่ก็ที่สั้นไรกับบุรียาวไรกับบุรีเนาะอันนี้ขอเข้าใจกับขอเข้าใจนำรองประธานฝ่ายคอนสตรีกองประชุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยกระบวนการสากลหาขีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นี่จะเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าบ่มีการประกอบส่วนเฮ็ดเรียกอย่างขมักเขม้นของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสที่อยู่แคว้นที่สหรัฐอเมริกานี่เพิ่นเองเฮ็ดทำงานอยู่เบื้องหลัง
ทุกสิ่งทุกอย่างเครียดสอสำคัญอย่างต่างๆเป็นคนมีประสบการณ์สูงด้านวิชาการเกือบทุกวิชาการโดยเฉพาะธุรกิจการปกครองอันนี้ข้าพเจ้าเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงที่ได้เปรียบเขาเป็นมาเป็นถือได้ว่า he's my mentor ที่เป็นมาผมบริถือยศถือตัวถือสั้นอย่างนั้นห้องคำในคำห้องคืนในคืนการต่อสู้ของเขาเป็นสั้นขอประชุมและกล่าวมือนี้คัดวิบันเป็นไปเป็นไปได้ยากข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอันสูงในภาคส่วนของอเมริกาขอเชิญให้ท่านดร.สินวิไลขึ้นกล่าวให้ผมคิดความเห็นเล็กน้อยก่อนจะเข้าห้องรับประทานอาหารแล้วนะเอาสตาร์ทกลับขึ้นมาอีกขอเชิญครับเห็นขอเห็นท่านอาวุโสท่านยิงท่านทรายข้าพเจ้าก็รู้จักหัวเมียกองการน้ำพวกท่านมาเกือบมาทุกคนแล้วฉะนั้นเวลาจำกัดขอโอกาสนี้เสิร์ฟสู่ท่านยิงซะเอาได้เสิร์ฟสู่ท่านทรายมาหลายศตวรรษแล้วขอเสิร์ฟสู่ท่านยิงที่มาให้กำลังใจพวกเราเมื่อนี้บ่อยากแบ่งสั้นมันนะเนาะขอสรรเสริญนามผู้ใดมาก่อนมูเศร้ามื้อนี้นี่นะผู้ใดมาถึงก่อนสิเอ่ยสิพูดนั้นก่อนขอสรรเสริญนั้นยะนางบุญจันทร์แสงวงมาหาอยู่ประตูบ่เปิดเทื่อโทษใจไปต่อมากับซีเมนต์นั้นยะนางนั้นมุนเทียนแก้วมิไซน์แมนนันยานางอรวรรณรัตนวงศ์เดินทางมาจากไกลออสเตรเลียซิดนีย์เลยนี่ก็แมนเป็นเกียรติสุดก็แมนสำหรับข้าพเจ้าแมนยานางลิลี่ตูบิลีฟงยานางไมซูลีก็คือเป็นน้องสาวถ้าเคยพ่อกันสิบปีก่อนนี้การพันกำลังเราเรื่องชนชาติชนเผ่าพี่น้องม่องเฮาข้าพเจ้านี่อาศัยท่านวันลังนี้เป็นครัวเมื่อกี้ข้าพเจ้าบุเคยพัวพันพ่อแม่พี่น้องม่องออกมาออกจากบ้านแต่ยังอยู่ยังเงามาเฮียนมึงนอกแต่มาบาดมาเข้ามาตัดสินใจเข้ามาเอ็ดภารกิจศาสตร์นี่เนี่ยได้พบพ่อกับท่านวันลังท่านวันลังมีหมู่คนหนึ่งหมู่ best friend ของเพื่อนชื่อว่ากูเซ้งกูนั่นนั่นปากภาษาลาวเก่งกว่าวันลังอีกนิสัยเหมือนคนลาวเก่งกว่าวันลังอีกไปมาครับย่าว่าอันวันลังเป็นคนม้งกูเซ้งเป็นคนลาวเสียใจที่ว่าเพิ่นหมดบุญไปแล้วแต่ท่านกูเซ็งข้าพเจ้าก็บ่อยากใช้เวลาหลายเราแนะนำตัวเองที่ไปที่มาเนี่ยนะข้าพเจ้าเนี่ยโดยการฝึกฝนอบรมด้านการศึกษานี่แม่นใจมากไปเรียนปรัชญาแต่ว่าข้าพเจ้าบ่อยตื่นมาเรียนปรัชญาของท่านอยากเป็นเรียนปรัชญาไปบวชซะเจ้าว่าเหมือนนี้เราขั้นที่มาเรียนอเมริกานี่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ครับเจ้าก็เลยมาเรียนเศรษฐศาสตร์ไปมาก็ได้ไปโชคดีได้เข้าเรียนเข้าการได้อยู่กันสามศาสตร์อันนี้ขอชี้แจงคือว่าไม่ได้เป็นทูตหรอกเป็นผู้เป็นทูตแท้ๆก็แมนทัญญาอิกาอันนี้เป็นเพียงแต่นักเศรษฐศาสตร์ไม่เคยสนใจเรื่องเรียกบ้านการเมืองก็คือปุถุชนเฮาทั่วไปนะว่าเจ้านายเพิ่นก็มีแล้วเฮาบ่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ไปมาแล้วตัดสินใจของว่าผมทรายเพิ่นมาเต็มน้ําปั่นพุ่นลูกของมงกุฎทางกำบังของฮู้ดีครับเจ้าเลยสมัครเข้าไปรับใช้เพิ่นออกไม้ๆกับผมมีผู้ใดผู้จักข่าพระเจ้ามันมาแต่ใสเห็นโคโรนาออกมาลดนะในคณะสภาลาวนอก
ก็เราได้ยินข่าววีแววมาว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีอันคอมมิวนิสต์ใหญ่ออกมาแต่ฮานอยแล้วสั้นบักหมอคอมมิวนิสต์หรือเปล่าข้าพเจ้าบ่ปฏิเสธบ่ต่อสู้อย่างนี้ท่านว่าความว่าขั้นข้าพเจ้าเป็นคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าสิได้ขี่รถเมสซาราตี้เป็นหมอมาสั่งกับลัมโบกินี่อย่างน้อยนอกอันนั้นเป็นที่ไปที่มาของข้าพเจ้าแล้วก็ทางดร.คำไหลก็ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกำเนิดของพันธมิตรนี้แต่เป็นผลงานของการห่วมเหงื่อห่วมแห้งกันส่วนรวมทุกคนที่ไปนั้นเป็นมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันที่ไปที่มาแตกต่างกันอายุวรรณะก็แตกต่างกันเพศก็แตกต่างกันแต่บาดมานั่นปรากฏว่าบาดมาประกอบภารกิจนั่นกันนะโดยบังเอิญนะอัจฉริยะใส่ถือกันดีเหตุเบียดเหตุแบบมันเขาเอิญว่าคอมมิตี้พวกจากกรรมธิการผมมีการโหวตจักเตือมาถึงสิมีการคัดแย่งกันยังไงครับลงเอยกันด้วยคอนเซนซัสเป็นวิธีการของADLขอว่าระดับซะเมื่อนี้จุดสำคัญเป้าหมายของกองประชุมเมื่อนี้ก็สำนำเรื่องภายในของเฮานอกอาการเคลื่อนไหวนี้ที่กล่าวกันมาคำว่าของเฮาในหลังเทือมันเป็นซับที่ว่ามันสร้างความซับสนข้าพเจ้ากับบุญเมนนักอักษรศาสตร์ท่านดร.คำไหลนี่เป็นนายครูของข้าพเจ้าเป็นคะแนนทางอักษรศาสตร์เป็นบ่ให้ข้าพเจ้าปานใดแต่ว่าเป็นมาเรื่องเลขเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นโอเคอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าบุญมาเนี่ยบุญเมนมาสิมารบกวนก้าวไกลซิดสอนเรื่องคำศัพท์แต่ข้าพเจ้าสังเกตเบิ่งในห้องมันใส่คำศัพท์ที่ว่าอ่อนซ้อนฟังงวนหูแต่ในภาคปฏิบัติมันสร้างความสับสนท่านว่า unity บอกสามัคคีบอกเป็นหนึ่งเงินเดียวกันปุ้มร่วมเป็นก้อนหนึ่งก้อนเดียวกันสิเนี่ยข้าพเจ้าอยากหลีกเลี่ยงศัพท์แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นความฝันแขนเอาสองเบื้องยังยาวสั้นพอเท่ากันในเมื่อบ่มักกันคำศัพท์แบบนี้มันบ่มักอยากหลีกเลี่ยงคำศัพท์แบบนี้เฮาสิใช้คำศัพท์อื่นแนวใดเพื่อสิสร้างความเข้าใจให้มันเข้าใจนะอันพันธมิตรนี่คือทางมันลางกล่าวมาเป็นความหมายของมันแม่นเครือสัมพันธ์เฮาสัมพันธ์กันซื่อๆมันบ่แม่นว่าเฮาสิมาเป็นอันนึงอันเดียวกันระบอบประชาธิปไตยวิธีของประชาธิปไตยนี่มันต้องแตกต่างกันเฮ็ดไปเฮ็ดมาแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยมักคำหนึ่งเอิ้นว่า solidarity เห็นบ่อันนี้มันเป็นสามัคคีอยู่ไปอยู่แล้วแต่ว่าเฮาใจหนึ่งใจเดียวกัน solidarity ภาษาลาวข้าพเจ้าก็แปลว่าเป็นความเหนียวแน่นอันเฮามาแน่ใส่ว่ากันสร้างความเหนียวแน่นพ่อกันย้ำใดเขามาสร้าง solidarity นี่มันสิเป็นประโยชน์หลายกว่าส่วนด้านภาคปฏิบัติเขาสิหอมไม้หอมมือกันก็แล้วแต่มันสิโอกาสมันสิเหมาะสมโครงการมันสิเหมาะสมคณะมาพ่อกันเท่าใดแล้วผู้นึงกันบ้างเราสิว่าประวัติขององค์การจะตั้งของตัวเองว่าได้เหตุทั้งสั้นมีหลักการสั้นแต่ว่าบ่เคยมานั่งล้มกันจักเทื่อความข้าพเจ้าเคยเห็นมานี่ว่าอันใดที่โครงการของเฮานี่นโยบายขององค์การเฮานี่มันสิไปสอดคล้องกับของผู้อื่นสิไปสมทบกับของผู้อื่นไปทั้งบวกนะคันเฮามาจําแนกออกจังซั่นได้ล่ะเฮาสอบโอกาสสอบออปปอร์ทูนิตี้สอบกันช่องว่างมาบ่ได้เฮามาสมทบกันได้นะตัวอย่างคือมื้อเช้านี่เฮาสนทนากันเรื่องห่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็บ่แม่นเพื่อกาเกียมเพื่อเฮาเตรียมพร้อมสากลเขาถามมาเพิ่งว่าคันข่อยนำพาเจ้าเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเจ้าเทคโอเวอร์ได้บ่เจ้าพร้อมหรือบ่บ่แม่นว่าเจ้าสิก้าเกียมกันอยู่เด้ต้องพร้อมกันนั้นตัวอย่างคือจะอิรักซันซีนะอยู่บ่อยู่มีคนสร้างห่าง
รัฐธรรมนูญไว้ก่อนแล้วมาเฮ็ดมาจากปีเฮาก็บ่ฮู้บาดพรยามมาก็เจ้าดึงออกมาโลดวันนี้กันตัวอย่างมาเฮาสิมีการประกอบกันประสานงานร่วมไม้ร่วมมือกันได้นี่เรื่องคือห่างธรรมนูญบ่ห่างกฎหมายสําหรับการเลือกตั้งเนี่ยเฮาก็มีแล้วเด้องค์การจัดตั้งของท่านดร.คำแพวท่านเพิ่นก็เป็นสถาบันค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย professional เอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญเฮาก็ประสานงานเพิ่นเนาะพันธมิตรนี่บ่สิบ่แม่นสิมีความสามารถมาทุกด้านเนาะว่าเฮาสิไปห่างรัฐธรรมนูญโดยตัวเฮาเองบ่ได้เฮาก็ต้องมีผู้เริ่มผู้ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยธรรมนูญที่เฮาสิห่างมันต้องถูกต้องกับเงื่อนไขของของประเทศลาวเมืองลาวเฮาไปจ้างทนายความบ่แพงๆมาเขาเจ้าก็คนต่างด้าวเจ้าบ่เข้าใจเงื่อนไขของของลาวฉะนั้นอันนี้มันตัวอย่างที่ว่าเฮาประสานงานกันได้นะฉะนั้นข้าพเจ้ากับท่านดร.คำแพวนี่ก็เป็นน้องเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ปรึกษาหารือกันเป็นประจำอยู่เรื่องท่านมูลเหลืองเนี่ยข้าพเจ้าก็ขอถือโอกาสนี้แนะนําแนวทางความคิดของความคิดของข้าพเจ้าแนวนึงว่าเดี๋ยวนี้นี่มาสังเกตเบิ่งสังขารตัวเองแล้วก็นั่งเธอสังเกตคือบ่เป็นซ้ํามันบ่เห็นฮู้ได้ปานนี้อันโยมมันหลายจังซี่แล้วเฮาก็บ่แน่นอนว่ามื้ออื่นมื้อฮื้อนี่สิไปฮอดไสเอาว่าอายุเฮายืนฮอด70คือท่านคันบางเว้าเนี่ยข้าพเจ้าก็74แล้ว75คันมื้อนี่ลุกขึ้นมากินข้าวได้ข้าพเจ้าก็ถือว่าโชคดีหลายเติบแล้วครับฉะนั้นได้ขอสุดถือโอกาสนี้ว่าข้าพเจ้ามีความคิดว่าอยากกันสถาปนาปูปั้นรุ่นใหม่เกิดมาใหญ่รุ่นแต่ความฮู้ข้าพเจ้าบ่ได้ตําต้อยกว่าพวกเฮามีแต่ว่าพวกเฮานี่มีประสบการณ์หลายกว่าข้าเจ้าเลยขอเสนอทีมที่ว่าข้าพเจ้ามีอยู่ในหัวเดี๋ยวนี้นี่คือท่านบรรลังผู้วันศิวาข้ามาประกอบทีมหนุ่มน้อยท่านกินทวรท่านยศท่านลินคำบารมีท่านบุญเหลืองยังมีผู้อื่นนี่ข้าพเจ้าก็หวังว่าสิรุ่นต่อไปในหวังว่าพวกเฮานี่รุ่นลุงรุ่นรุ่นป้าอยากมานานไปเพื่อไว้เนื้อเสื้อใจไว้วางใจนําพวกกันรุ่นใหม่นี่ขอโทษนะยังทันไม่ตีนี่ไปร่วมกันร่วมเวียกกันมาหลาย10ปีแล้วเนาะก็เลยบ่ได้ถือว่าเป็นน้อยขอโทษนะได้ว่าคุ้มได้ก็ได้คุ้มได้แต่ว่า your borderline right โอเคข้าพเจ้ามีความคิดบางอย่างอยู่แต่ว่าขอสงวนไว้ตอนสวยเนาะเอาสิมาล้มกันเรื่อง plan of action แต่ในระยะนี้นี่ข้าพเจ้าขอนำฝากความคิดความเห็นว่าเดี๋ยวนี้นี่เราต้องโฟกัสอันใดที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเป็นสภาพการณ์ที่ว่าสําคัญที่ว่ากําลังอยู่ในสายตาของโลกเดี๋ยวนี้นี่คันเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาต้องแน่แสงซั่นบ่แม่นเฮาสิไปไล่ปัญหาหมดทุกอย่างในลาวปัญหาคันไล่ที่นี่ไปอีก10ปีมันปัญหามันมีรอบด้านมันมีลึกซึ้งแต่ว่าเราต้องเอาปัญหาที่ว่ามันกําลังฮ้อนอยู่นี่นะคือภาษาอเมริกาก็จะมักเว้าเนาะขออนุญาตว่าภาษาลาวหรือว่าเก่าบนคันหมดภาษาอเมริกาคือว่า you got to push the hot button okay ดินี่ข้าพเจ้าว่าเฮามาแน่ใส่มื้อนี้นะอันคันเฮามีโอกาสตอนบ่ายตอนสวยนี่เอาโฟกัสก่อนเฮาสิเอา plan of action comprehensive แต่ว่าเฮาต้องมี priority อันใดนะท่าน priority นี่มันเฮากําหนดได้ด้วยว่าเหตุการณ์อันใดมันกําลัง incident อันใดที่ว่ามันกําลังเข้าอยู่ในระดับสากลแล้วกําลังเดือดร้อนกําลังร้อนข้าพเจ้าถือว่าท่านสมบัติสมพรนี่เฮาควรสิเอานี่เป็นเบอร์1อันนี้มัน
ความเกิดของข้าพเจ้าขอฝากไว้ซื่อๆบ่แม่นได้เสนอบ่แม่นหยังเนาะแล้วก็สิมีอันอื่นๆอีกแล้วแต่พวกท่านสินั้นขอด้วยว่าเฮาคนสิเรียนกันเว้าประวัติว่าเฮาได้เห็นนั่นเห็นนี่ตอนนี้น่ะเฮามาเว้ากันว่ากำหนดว่าอันนั้นปัญหาใดสำคัญในระยะเฉพาะหน้าในระยะกลางในระยะไกลแต่คันวางแผนเนี่ยเอาเฉพาะหน้านี่ซะก่อนแล้วก็ความคิดอีกแนวนึงของข้าพเจ้าว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮาต้องแน่ใส่ human right คําว่า human right นี่แม่นทั่วโลกเขาเจ้าสนใจมาแต่ใดนี่ท่านสังเกตเบิ่งแล้วในธรรมนูญของสามสาสาบ่ได้มีคําว่าประชาธิปไตยมีแต่คําว่า universal rightของว่ามันสําคัญอยู่บ่แม่นว่าอยู่นํา human right มันสําคัญอยู่คําว่า universal แปลว่า universal นี่มันข้ามเขตข้ามแดนได้แต่ละจากประเทศนึงไปหาประเทศนึงมันคืออาเซียนจังซี่เห็นบ่เดี๋ยวนี้เขาเจ้ามีปัญหาเด้ออาเซียนนี่มีธรรมนูญของอาเซียนบอกว่าบ่ให้ไปไปเกี่ยวเรื่องภายในบ่ไปรบกวนเรื่องภายในของแต่ละประเทศภาคีนอกจาก universal human right ของว่า universal เนี่ยมันบ่มี boundaries บ่มีประเทศมันเป็นปัญหาของมนุษย์ประเทศใดก็แม่นมนุษย์หมดชนชาติใดก็แม่นมนุษย์หมดฉะนั้นนั่นข้าพเจ้าเข้าใจนี่คันเฮาไปนําความหมายของความหมายของ universal เนี่ยเฮาสิเข้าไปหาอันสากลได้ง่ายกว่าท่านคูเปอร์เพิ่นเข้าใจดีเรื่องนี้นั้นวิชาของเพิ่นแล้วแม่นhuman rights universal human rights อันนี้แล้วเพิ่นจะคอยเจาะเข้าไปได้บ่ได้หมดเพิ่นเฮ็ดเรียกบ่ต้องมีแผนมาหยังคือพวกเฮานะของเพิ่นจะไปหาผู้ใดเพิ่นยกโทรศัพท์ขึ้นโลด I'm here to represent universal human rights อันนี้แม่นทิปที่ข้าเจ้าได้เรียนรู้จากท่านคูเปอร์อันนั้นเป็นความคิดแนวหนึ่งเนาะส่วนเรื่องอื่นก็ขอโจไว้อันตอนสวยซะอีกประการหนึ่งขั้นตอนสวยในขั้นเฮาสนทนากันครับข้าพเจ้าขอร้องอย่าสุลืมเบาเรื่องทึนเรื่องฮอนเฮาไปล้มกันมาจะ30 40ปีแล้วบ่เคยเอาเรื่องทึนฮอนเนี่ยมาเป็นเรื่องใหญ่ซะเถื่อบ่เคยของมันยากโคตรมันเอามาขึ้นมันปวดหัวซื่อซั่นแต่ว่าคันเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดนี่เฮาบ่ไปฮอดใส่เดี๋ยวนี้มันก็อยากซ่าอยากสวยแต่แล้วแต่ว่าความคิดอันนี้นี่ครับพระเจ้าสนับสนุนหลายกันมาเฮ็ด plan of action เนี่ยอันนี้น่ะแม่นโอกาสสําหรับพวกเฮาสิประสานงานกันน่ะนะเฮาบ่จําเป็นต้องมาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นองค์การจะตั้งนั่นจะตั้งนี่เฮามันเพียงแต่ว่าพวกข่อยนี่พร้อมเพียงกันสิไปขอทุนนั่นนี่นี่เป็นบ่สมาชิกของข่อยมีเท่านั้นมีเท่านั้นเท่านี้จากองค์การผลงานของแต่ละองค์การมีหยังได้ track record มีหยังได้มันจะค่อยมีสิมีน้ําหนักเฮาไปเทื่อละคนนี่เขาก็ไปมื้อวานนี่ก็มีผู้นึงมาขอแล้วเงินน่ะแล้วมื้อนี้พวกเจ้าก็มาขออีกพวกเจ้าไปยังมกฟ้ากันเข้ามาขอบาทเดียวกันมันสิได้ง่ายกว่า อันนี้เป็นโอกาสที่ว่าให้เฮาประสานงานกันอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเรื่องฟันดิ้งอีกอันคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าเจรจาข้าพเจ้านี่อยากหลีกเลี่ยงคำนี้เจรจานี่มันผู้ใดแพ้เซิร์ฟแล้วจังว่าเป็นยังก็ป่าไซแล้วจังว่าเป็นเจรจาผู้มีไซสนานี่บ่เจรจาจักเตือนเดี๋ยวนี้นี่อำนาจอยู่นําข้าเจ้าเฮาบ่มีอำนาจบ่มีพลังคันเฮาเอาคําว่าเจรจานี่เฮาก็เสียเปรียบพอรอดนําข้าพเจ้าขอเสนอว่าในขั้นแรกนี่เฮาว่าต้องมีการสัมผัสกันคันว่าสิแนวไหนเฮาก็ต้องอบรมกันนะเฮาโมเมนต์ใส่พลังนี่บ่ได้ทั่วโลกเขาเจ้าก็บ่มีบ่นิยมเฮาก็บ่มีพลังเขาเจ้ามีอำนาจคันสิฮอดมื้อนั้นล่ะเขาเจ้าบอกว่าโอเคถึงยามแล้วเฮาสิมาค
คือหาวิธีหัวไม้หัวมือกันเพื่อสร้างสถาบันเมืองเพื่ออนาคตของประเทศชาติขันข้าเจ้าคือได้ยินสั่นหอนมือนั่นก็ข้าพเจ้าขอเสนอว่าบ่แม่นเฮาไปเจรจาไปสนทนากันซื่อๆไปซอกโอกาสที่ว่าสิหัวไม้หัวมือกันแบบใดล้ํานอกแม่บ่แม่นปองดองบ่แม่นหยังกันแล้วก็บ่แม่นเจรจาฉะนั้นล่ะมีคนเข้าใจผิดบางคนว่าพวกนี้มันพวกนักเจรจาแปลว่าไปสมยอมไปจำนนตีความหมายเป็นสั้นอันนี้ก็จะข้าพเจ้ากับบ่แม่นเว้าเรื่องภาษาข้าพเจ้ากับบ่ฟังได้ครับออกบ้านตั้งแต่อายุ15ปีมาเฮียนเมืองนอกแต่ว่าตามความเข้าใจของข้าพเจ้านะว่าเรื่องภาษามันก็สร้างมันก็เป็นอุปสรรคให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงเขาเอินว่า value loaded word พยายามหลีกเลี่ยงจะใช้ภาษาที่ว่าปลุกใจขันมาแบบเฮาขึ้นมากล่าวเพื่อปลุกใจปลุกระดมมันอีกแนวนึงแต่ว่าเวลาเฮามาวางเรียกว่าการครับกับยกเขาเสนอให้ใช้คําศัพท์ที่ว่าให้มันมีความหมายที่ว่าเฮาต้องการอันนี้ขออภัยนําเด้อบ่แม่นสิสอนกันความเข้าใจของข้าพเจ้าของมันมันขึ้นคลองบางแล้วมันค้างอยู่บนไหนมันค้าอยู่บนไหนเป็นอย่างเขาบ่เข้ากันได้อันนี้ก็อีกคำหนึ่งเราไปเข้ากันเสียโอ้ผู้นั้นไปเข้านะผู้นั้นไปเป็นลูกน้องกันลูกเกอร์บุญทอนแล้วเด้อเราเป็นมียามยิงเราเป็นรุ่นอายุยังเยาว์กว่าพวกเขาอีกเขาเท่าแก่ตอนนี้แล้วสายซาตียังเป็นยางน้ำนั่นน่ะฝ่ายนี้อันนี้อันนี้ครั้งที่ว่าไปเข้าน้ำผู้นั้นไปเข้าน้ำผู้นี้นะแม่หันหน้าใส่กันมาปรึกษาหารือกันคือมาจังซี่แหละมื้อนี้ก็แม่นประสานงานกันแล้วและเปลี่ยนความคิดความเห็นเป็นขั้นตอนนี้กับเจ้าว่านนะกันอยากกันจากแรกเปลี่ยนความคิดความเห็นแล้วมาปฏิบัติงานนํากันแห่งดีนั่นฉะนั้นล่ะสำหรับพันธมิตรแล้วข้าพเจ้าก็ขออันเสียได้หน่อยนึงเดี๋ยวนี้เฮาต้องการภาคีของเฮาเนี่ยมันกว้างออกบ่อยากคันอยากเข้ามาเป็นสมาชิกก็แห่งดีมันแสดงว่าเฮามีคอมมิตเมนต์คันเป็นสมาชิกนะแต่ว่าเฮานี่เต็มใจแล้วเฮาก็ผูกมัดเฮาทางด้านจิตใจแต่ว่าคันเป็นไปบ่ได้ก็ขอเข้ามาแบบว่าปรึกษาหารือกันคันทางดร.คำแพงมีกองประชุมคันเฮามีแนวสิว่าไปประสมทบได้ไปสมพวกเข้าไปได้เฮาก็ไปส่งผู้ต่างหน้าไปบ่รู้ว่าเฮาไปเองก็ได้อันนั้นเป็นคันที่ว่าภาคปฏิบัติครับข้าพเจ้าว่าอาจสิเป็นประโยชน์ได้ก็ขอฝากไว้นําพ่อแม่พี่น้องให้ไปคิดเบิ่งอันมันควรสิเห็นหรือบ่อันนี้นะข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าบ่มีปัญญาท่วมท้นปานใดมื้อนี้ผมไปออกจากบ้านภรรยาของข้าพเจ้าได้สั่งเตือนไว้ก่อนแล้วบอกว่าอันให้เจ้าไปเยซูก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาหลายเด้อว่าซั่นงั้นที่ปรึกษานี่ไม่ได้เว้าแล้วบ่เฮ็ดหยังประมาณนั้นฉะนั้นก็ขอสรุปแต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบคุณกับใจนําที่ว่าฟัง